จามรีนะคะสัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเป็นฝูงเลยค่ะที่เขตสงวนธรรมชาติแห่งชาติเหยินชื้อหวานในมณฑลการสู้ของจีนเมื่อไม่นานมานี้ชานามีเดียกรุ๊ปของจีนนะคะรายงานค่ะว่าฝูงจามารีป่าฝูงนี้ถูกจับภาพได้ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองค่ะขณะที่พวกเขากำลังท่องไปในสภาพพื้นที่ที่เป็นหิมะจามารีป่านั้นจัดอยู่ในรายชื่อสัตว์คุ้มครองระดับสูงสุดในจีนอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงที่เป็นทุ่งหญ้าที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลราว 3,000 ถึง 6,000 เมตรถิ่นอาศัยกระจายไปหลายพื้นที่ของมณฑลการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือมณฑลซินเจียงทางตอนใต้มณฑลชิงไห่มณฑลซีจ้างและมณฑลเสฉวนทางตะวันตกของจีนนอกเหนือจากนี้ยังสามารถพบได้ที่อินเดียแล้วก็เนปาลอีกด้วยและยังเคยถูกค้นพบที่ภูฏานส่วนใหญ่จามารีป่าจะอยู่กันเป็นฝูงนะคะซึ่งอาจจะมีมากถึงกว่า100ตัวและปัจจุบันนั้นก็หลงเหลือจามารีป่าไม่ถึง 15,000 ตัวแล้วองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN ได้จัดให้จามารีป่านั้นอยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ค่ะ